เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย13,600บาทจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบของคำถามนี้กันครับก่อนอื่นนะครับเราจะไปคำนวณเราต้องมาสร้างก,ก่อนว่าเงินกรณีนะครับชาลาภาพนะเริ่มมีการสมทบนะครับหรือเก็บสมทบ วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นประกันสังคมไม่ได้มีนโยบายในการเก็บในส่วนของเงินชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์จะได้รับชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก็คือเริ่มนับช่วงต้นปี42นะครับถ้าเทียบกันตอนนี้ก็23ปีนะคราบได้23ปีแล้ว เอาละเรามาทำความเข้าใจกันก่อนสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับเงินบำนาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินสมทบนะครับครบ180เดือนแล้วนะครับจึงจะได้บำนาญชราภาพซึ่งจะได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ2 0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ ก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนนะครับก็จะมีการปรับเพิ่มอัาตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5่หต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองก็คือยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้รับเงินบำนาญที่มากขึ้นนะครับสูตรคำนวณจะเป็น2สูตรด้วยกันสูตรแรกกรณีจ่ายครบ180เดือนไปเป๊ะนะครับก็20นะครับ20คูณ1 เอ่สิบคูณเงินสมทบนะครับละหารห0ึก็เท่ากับเงินบำนาญในกรณีสูตรในกรณีอีกสูตรหนึงกรณีจ่ายเกิน180เดือนขึ้นไปนะครับก็จะมีการวงเล็บตรงนี้นะครับก็คือเอา1.5เนี่ยคูณจำนวนปีที่มันเกินมานะครับคือเกิน180เดือนเนี่ยทุกๆ12เดือนได้1.5ใช่ไหมมันก็เอาตัวนี้นแหละมาคูณแล้วก็มาบวกกับ20นะครับเท่ากับได้เปอร์เซ็นที่จะมากขึ้นนั่นเองนะครับ สูตรแรกเนี่ยได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สูตรที่สองได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นมากกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้บำนาญมากขึ้นนะครับไปคำนวณกันเลยดีกว่าตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างที่หนึ่งทำงานส่งประกันสังคมมาสามสิบห้าปีจำนวนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทนะครับส่วนเกินจากร้อยแปดสิบเดือนคิดดังนี้สามสิบห้าปีลบสิบห้าเท่ากับยี่สิบปีนะครับ20ยี่สิบปีส่วนเกินมายี่สิบปีส่วนเกินมาไม่หายไปไหนนะครับมัน มาคำนวณตรงนี้1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ13,600บาทบเท่ากับ6,800บาทบเป็นเงินบำนานให้กับคุณตลอดชีวิต ตัวอย่างที่2นะครับทำงานส่งประกันสังคมมา30ปีจำนวน13,600บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้3 0 1สิบลบสิเท่ากับสิปีที่มันเกินมานะครับสิปีที่เกินมาไม่หายไปไหนถูกมานำมาคำนวณด้วย 1. 5, 1. 5 1.5 1.5หคูณสิเท่ากับยี่ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5สองเป็น42.5สิบเปอร์เซ็นของ13,600บาทนะครับเท่ากับ5,780บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวน13,600บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้ 25ลบ15เท่ากับ10ปีสุรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมนะบวก15%เป็น35% 35%ของ13,600บาทเท่ากับ4,760บาทเป็นเงินบำนานให้กับคุณตลอดชีวิต ต,ตัวอย่างต่อมาทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีจำนวน13,600บาทบส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20-15เท่ากับ5ปีส่วนเกินมา1.5คูณ 5, 5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ13,600บาทนะครับเท่ากับ3,740บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตต่อมานะครับทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีนะครับจำนวน13,600บาท15ปีเป๊กก็เอา20%คูณได้เลย20%ของ13,600บาทนะครับเท่ากับ2,720บบาทนะครับเป็นเงินบำนาญ ให้กับตัวคุณตลอดชีวิตนะครับอ่าเรามาดูตารางอื่นบ้างนะครับตารางนี้นะจะบอกว่าคุณส่งจำนวนส่งประกันสังคมตามจำนวนปีในตารางนี้ก็ได้รับบำนาญตามตารางนี้นะครับเพราะนั้นมันจะแตกต่างกันอ่ามันจะพูดยังไงอ่ามันจะ มีหลายช่วงปีนะครับเรียงมานะครับท่ง35ปีได้บำนาญ6,800บาทท่ง34ปีได้บำนาญ6,596บาทท่ง33ปีได้บำนาญ6,392บาททรง32ปีได้บำนาญ6,188บาทท่ง31ปีได้เงินบำนาญ5,984บาทท่ง30ปีได้เงินบำนาญ5,780บาท ทรง29ปีได้เงินบำนาญ5,576บาททรง28ปีได้เงินบำนาญ5,372บาททรง27ปีได้เงินบำนาญ5,168บาททรง26ปีได้เงินบำนาญ4,964บาท ทรง25ปีได้รับเงินบำนาญ4,760บาททรง24ปีได้รับเงินบำนาญ4,556บาททรง23ปีได้รับเงินบำนาญ4,352บาททรง22ปีได้รับเงินบำนาญ4,148บาททรง21ปีได้รับเงินบำนาญ3,944บาททรง20ปีได้รับเงินบำนาญ3,740บาท ส่ง19ปีได้รับเงินบำนาญ3า3พันห้า้อยสาสิบหกบาทส่ง18ปีได้รับเงินบำนาญสา3พันสาร้อยสาสิบสองบาทส่ง17ปีได้รับเงินบำนาญสา2พันหนึ่งรอยยี่สบแปดบาทส่ง16ปีได้รับเงินบำนาญสองพันเก้าร้อยยี่สบี่บาทส่ง15ปีได้รับเงินบำนาญสองพเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของจำนวนปีที่ส่งประกันสังคมแล้วก็ได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม เท่าไหร่นะครับก่อนจากกันนะครับเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวนะครับผ่านแอดไลน์ sso ไทยนะครับสามารถสแกน QR Code นะครับเพื่อเข้าไปเช็คสิทธิ์ เงินสมทบชลาภาพเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติเปลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับหรือไปดูข้อมูลสิทธิประโยชน์วิธีการสมัครผู้เป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบมาตรการเล่งด่วนต่างๆสแกนคิวโ,โค้ดที่อยู่ทางหน้าจอนี้เลยนะครับเนี่ย ผมจะดูเงินสมทบชราภาพาผมก็เข้าไปนะครับคลิกเข้าไปดูเงินสมทบนะดูยอดเงินสมทบด้วยนะครับผมก็ดูยอดว่ามีการสมทบเท่าไหร่ยังไงยังไงนะครับหรือเข้าไปเบิกสิทธิ์หรือจะเปลี่ยนโรงพยาบาลเองก็ทําได้ด้วยง่ายๆนะครับผ่านแอดไลน์ส่วนใครนะครับก่อนจะก,กันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ทางทีมงานหน่อยนะครับได้ทําคลิปวิดีโอออกมานะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวก,กับประกันสังคมจะ แชร์ประสบการณ์ก็แชร์ได้จะติชมก็ยินดีนะครับจะสอบถามก็เชิญได้ตามสบายสอบถามมาได้คลิปวิโดีโอด้านล่างคอมเมนต์คนเข้ามากดไลค์กด s ับสไคร b ์ด้วยนะฝากด้วย